สวัสดีครับชาอิเล็กทรอนิกส์ครับผมคลิปนี้ก็จะพามาดูบอร์ดนะครับบอร์ดเครื่องซักผ้ามันไหม้นะครับเนื่องจากระบบน้ำมันหมดระบบน้ำจ่ายมันหมดจากถังนะครับถังที่ดูดเข้าเครื่องซักผ้านะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันครับตัวนี้ได้ทำการซื้อมาเปลี่ยนแล้วครับซื้อมาเปลี่ยนใหม่แล้วก็ลองดูน้ำไม่เข้าเครื่องเหมือนเดิมครับน้ำไม่เข้าเครื่องครับพอน้ำแห้งหมดนะครับน้ำแห้งหมดแล้วเครื่องในโซลีนอยด์ครับโซลีนอยด์ทำงานหนักแล้วก็จะมีอาการร้อนนะครับร้อนตัวนี้ทำให้ระเบิดแล้วก็ไดเอ็กพังครับนี่ครับไดเอ็กเครื่องซักผ้าของ Samsung 9 โลครับเครื่องนี้น่าจะเป็นบอร์ดจีนครับบอร์ดแปลงครับบอร์ดจีนครับผมนี่ครับเป็นตัวเก่าครับตัวชาร์จเครื่องมันครับนี่รอยระเบิดครับผมเป็นวาล์วน้ำเข้าของ Samsung เป็นโซลีนอยด์ครับนี่ไดเอ็กนี่ไดเอ็กน้ำเข้าอันนี้น้ำออกครับผมทำการเช็คดูแล้วมีรอยไหม้ครับมีรอยนี่ครับเป็นรูเลยครับพอนี้น้ำมันขาดนะครับแล้วก็เครื่องทำงานทำให้เครื่องพังได้นะครับก็ควรระวังครับอย่าให้น้ำมันขาดถังนะครับเครื่องซักผ้าอันนี้เป็นเครื่องซักผ้าของอัตโนมัติฝาบนเป็นเพื่อนพอบานไม่บานนะครับที่ใช้เครื่องซักผ้ากันครับควรดูน้ำนะครับอย่าให้น้ำขาดถังนะครับถ้าเครื่องซักผ้าทำงานไปครับน้ำมันไม่เข้าครับมันจะทำให้เสียแบบนี้ครับผมตอนแรกว่าแต่ไอ้ตัวนี้มันเสียครับแต่มันเสียเหมือนกันครับเลยซื้อมาใส่ใหม่ครับซื้อมาใส่ใหม่ก็มันก็น้ำไม่เข้าเครื่องเหมือนเดิมอันนี้ผมทำการถอดออกจะเอาไปซ่อมครับเปลี่ยนได้ต้องเป็นตัวแท้นะครับเบอร์มันต้องใช้เบอร์มันเบอร์ตรงกับรุ่นครับยังมาใส่จะเป็นเบอร์ ACS 1086S เนี่ยเป็นเบอร์หลักที่ใช้กันครับการเสียตัวนี้เป็นบอร์ดแปลงเอาแต่ก่อนเป็นเครื่องหยอดเหรียญครับเครื่องหยอดเหรียญเดี๋ยวเราจะทำการซ่อมครับลองดูครับว่าจะใช้งานได้ไหมครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมาครับผมก็มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ